สวัสดีค่ะพบกับกิฟต์ปาริชาวิมลธนาชัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีส์รีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวการสื่อสารยุคดิจิทัลภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเสนอชุดกฎหมายเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลได้มีการแก้ไขหลักการสำคัญเรื่องคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะอาจส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนในด้านต่างๆติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่ามกลางกระแสของสังคมที่มีข้อเสนอต่อการปฏิรูปในหลายๆด้านรวมถึงด้านการสื่อสารมวลชน18มีนาคมที่ผ่านมาเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ในจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายสื่อภาคประชาชนได้ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาปฏิรูปแห่งชาติเปิดเสวนาถึงแนวทางการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอต่อการปฏิรูปสื่อมวลชนสิ่งที่ผมคาดหวังนะครับก็คือผมอยากจะมองในมุมมองของคนหลายๆคนหลายๆกลุ่มในที่เขามีหน้าที่ในด้านการเมืองในด้านของสื่อในด้านของอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความคิดในหลายมุมมองที่แตกต่างกันการเสวนาครั้งนี้ได้มีการพูดคุยกันถึงอนาคตสื่อไทยภายใต้ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งท่ามกลางกระแสสังคมก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยและถกเถียงเกี่ยวกับชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอลว่าเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนซึ่งเดิมเนี่ยก็จะมีกระทรวง ICT เป็นหลักที่ดูแลพวกอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นทีวีวิทยุอะไรเนี่ยก็จะไปอยู่กับกสทช.หรือไปอยู่กับองค์กรกำกับดูแลตัวเองนะครับแต่ว่าตามโครงสร้างใหม่ที่จะวางเนี่ยก็คือว่าจะจำกัดอำนาจกสทช.ลงยุบกระทรวง ICT แล้วก็ตั้งกระทรวงใหม่เป็นกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอลขึ้นมาแล้วก็มีโครงสร้างใหม่อีกมากมายมีกองทุนมีคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับการสื่อสารพรบที่แก้ไขพรบกสทช.เนี่ยก็จะมีบทบาทค่อนข้างมากเกี่ยวกับสื่อกระแสหลักสื่อที่เป็นสื่อพลเมืองหรือว่าสื่อขนาดเล็กเนี่ยที่ใช้พื้นที่ออนไลน์ในการรายงานเนี่ยจะกระทบสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนโดยทั่วไปครับทั้งนี้ร่างพรบ.กสทช.1ในชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอลได้ผ่านการพิจารณาวาระแรกของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วแต่ยังคงต้องติดตามต่อว่าความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดในอนาคตจะส่งผลต่อการสื่อสารโดยเฉพาะต่อกลุ่มสื่อภาคประชาชนอย่างไรประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่ใช้สิทธิการสื่อสารเนี่ยแต่เราพบว่าในตัวร่างกฎหมายที่ถูกร่างขึ้นมาเนี่ยมันก็มีไปการไปเปลี่ยนแปลงหน้าที่หรือบทบาทภารกิจของกสทช.อย่างมากเนี่ยประเด็นเรื่องความอิสระนะครับจะมีกองทุนที่ว่ากองทุนพัฒนาและวิจัยสื่อใช่ไหมครับคือกองทุนตัวนี้ก็จะมีบทบาทในการหนุนเสริมส่งเสริมให้ประชาชนให้คนที่ตื่นตัวที่มาทำแบบนี้ครับใช้ได้แต่ว่ากองทุนตัวนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะถูกยึดไปหรือดึงไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ทำให้เราจะเห็นว่าการส่งเสริมที่ทำให้คนประชาชนตื่นตัวเท่าทันสื่อรู้ทันสื่อและสามารถสื่อสารได้เนี่ยอันนี้อาจจะขาดอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอุปสรรคไปในวงเสวนาครั้งนี้ทุกฝ่ายต่างเล็งเห็นถึงความไม่ชัดเจนของกระบวนการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งยังขาดกลไกการตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพการสื่อสารของภาคประชาชนต้องติดตามต่อไปว่าการมาร่วมรับฟังการเสวนาของสปช.จะนำเสียงประชาชนไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่รัฐโรจิตพนาปิยาออนปิยกำธรนักข่าวพลเมืองนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานและนี่คืออีกมุมมองของภาคประชาชนที่มีความห่วงใยต่อกฎหมายที่มีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันเพราะทุกเรื่องราวที่เกิดในสังคมล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกันคุณผู้ชมก็สามารถแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวมาได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือโทรมาที่0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและพบกับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีส์รีพอร์เตอร์ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ได้อีกครั้งในช่วงสุดท้ายของข่าวเที่ยงไทย PBS สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ